ก่อนที่จะมาชมรีวิว Samsung Galaxy J6 Plus แบบเต็มๆนะครับคลิปนี้เราจะมาโปรโมทกันก่อนว่า Samsung Galaxy J6 Plus นั้นก็มีโปรโมชั่น2019 Celebration Samsung Galaxy นะครับโดยมือถือตัวนี้จะลดราคาให้คุณ500บาทจากราคาปกติถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวแล้วฟีเจอร์ของมันเบื้องต้นเป็นอย่างไรเรามาชมกันเลยดีกว่าส่วนแรกที่จะแนะนำก่อนนะครับ Samsung Galaxy J6 Plus นั้นมีขนาดหน้าจอใหญ่มากถึง6นิ้วด้วยกันความละเอียดที่ HD ถือว่าค่อนข้างใช้ได้สำหรับมือถือไม่เกิน 6,000 แบบนี้นะครับแน่นอนว่าการแสดงผลของมันจากที่ดูในคลิปถือว่าผลงานออกมาดีเยี่ยมใช้ได้เลยทีเดียวครับสเปคเครื่องของ Samsung Galaxy J6 Plus ก็ไม่ได้คิ้วหรือคิเลแข่งกับชาวบ้านไม่ได้นะครับมันใช้ CPU แบบ Quad Core 1.4 GHz พร้อมกับแรมที่เรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างสบายๆแล้วก็มีความจำให้เลือกทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนั่นคือ 64GB และก็ 32GB ด้วยกันถือว่าเป็นอีกมือถือหนึ่งที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างทันใจแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานโดยราคาไม่ต้องจ่ายให้หนักเกินไปนั่นเองครับและยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Secure Folder นะครับระบบความปลอดภัยของ Samsung ที่ใช้ Samsung Knox ในการทำงานระบบสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องพร้อมกับการปลดล็อกด้วยใบหน้า Dolby Atmos นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายของมือถือตัวนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ให้ฟีเจอร์เทียบเท่ากับ Samsung Galaxy A ได้หลายๆรุ่นเลยทีเดียวครับด้านกล้องหลังของ Samsung Galaxy J6 Plus ให้มาขนาด 13.5 ล้านพิกเซลโดยทั้งคู่นั้นจะมีรูรับแสงที่น้อยทำให้เราสามารถจะถ่ายภาพละลายหลังได้อย่างดีและก็ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ในโหมดปกติถือว่าเป็นอีกมือถือหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องการถ่ายภาพไม่ต้องจ่ายเงินแพงมากมายนักส่วนกล้องหน้านั้นความละเอียดที่8ล้านพิกเซลผมก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแล้วก็มีบิวตี้มีละลายหลังแล้วก็สามารถถ่ายแบบเซลฟี่แบบกว้างๆได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ Samsung จัดมาให้เต็มๆสำหรับคนที่อยากได้มือถือตัวราคาไม่แพงมากมายนะ J6 Plus นั้นตอนนี้มีราคาอยู่ที่ 5,490 บาทสำหรับรุ่น 32GBและ 6,490 บาทสำหรับรุ่น 64GB โดยแคมเปญนี้จะสิ้นสุดในวันที่31มกราคมนี้ใครอยากได้มือถือดีก็รีบไปจับจองกันที่ตัวแทนจำหน่าย Samsung และ Samsung Brand Shop ทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเท่านี้แล้วกันครับพบกันใหม่กับรีวิวตัวเต็มในเร็วๆนี้ครับ